แขกผู้มีเกียรติทุกท่านน้องๆที่สนใจในกีฬานะคะจะได้มาร่วมกิจกรรมสนามนอกห้องนะคะถามว่าทำไมต้องเป็นสนามนอกห้องเฟสติวัลเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราคำนึงถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทางกองทุนและการกีฬาแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะน้องๆทุกๆคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกีฬาอาสาผู้บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือว่าพี่หญิงนะคะอย่างที่ทุกท่านได้เจอกันแล้วการเป็นนักกีฬานะคะจากอำเภอจากจังหวัดแล้วก็มาอยู่ตอนมหาวิทยาลัยก็เรียนหนักสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดในปัจจุบันนี้ก็คือว่าเวลาเรานั่งทานอาหารเนี่ยเราเห็นลูกๆเนี่ยคือน่าแชร์นะคะให้มาสนใจเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเป็นสังคมที่เป็นสังคมอาวุโสนะคะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเล่นเกมกับเล่นกีฬาอีสปอร์ตมันต่างกันชอบนะคะเด็กๆวัยนี้ชอบแล้วพอวัยรุ่นชอบเนี่ยรับรองได้พ่อแม่ก็ชอบไปในตัวน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานนี้นะฮะก็จะได้พูดคุยครับกับเราเรียกว่าทีมชาติอาชีพนะทุกคนทุกกีฬาทำให้เล่นแล้วสนุกขึ้นว้าวใครที่สนเรื่องสกิลเพย์ในเกมแล้วก็ความรู้ต่างๆที่แบบเราแบบชนะฝั่งตรงข้ามยังไงแล้วก็วิธีการเล่นที่แบบมีสมาธิการทำการมัลติทาสกิ้งแบ่งแยกซ้ายขวาได้หมดเลยเขาจะมุ่งเน้นไปที่กีฬานะคะถามว่าทำไมเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันสร้างสิ่งที่อันที่หนึ่งเลยคือสร้างสมาธิค่ะขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะกับคุณผู้หญิงนะคะกับคุณพี่อิงคิวนะคะถามไว้ก่อนนะครับโอเคไปก่อนรูปแบบบ่อยมากเพราะว่าเรามันไม่อยู่ได้วันเวลาเสิร์ฟรูปแบบอะมันเกิดอย่างนี้เว้ยโยกกับอย่างนี้ต้องเป็นต่ำข้อมือนับข้อมือเราเป็นต่ำมีเชฟเหมือนเดิมแต่เราแค่ห้องเป็นนิ้วโป้งเราได้ยินครับง่ายเลยจริงไหมใช่ไหมเออเขาเก่งแบบนั้นแต่เขาจริงๆเขาเก่งอย่างนี้ถ้าไม่ถึงเก่งอย่างเงี้ยมันถึงแบบไอ้พวกแม่เราพวกแม่เนี่ยแล้วก็ถามว่าทำไมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลูกเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่ามีเหมือนกับอาการสมการมีอาการสมาธิสั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นความผิดปกติงานสามารถเก็บมือเยอะได้ให้มันเร็วยิ่งขึ้นเนาะมีพี่ขออีกสักรอบได้ไหมขอทำให้อีกสักรอบไวมาก1ก็ใช้เวลากับชาวบ้าน